สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะผมกับช่องเอ็นพาร์ททีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรใน EP ที่6กันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากพี่แล้วก็เป็นตำนานในห้องลองชุดกันไปอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็แบบนิดๆหน่อยๆก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นใช่เนาะแล้วก็หูได้รู้ประเด็นเรื่องครอบครัวเนาะปมของฝั่งต้องรักด้วยว่าโอ้โหมันเข้มข้นเหลือเกินเป็นมีอะไรที่ต้องแบบว่าเผชิญอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในผลการเลือกของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับผมหืออาการของคนมีความรักใครถึงใครเนาะน่าจะเป็นต้องรักหึงหรือเปล่าโอ้ชีวิตดีแล้วขอข้าวเพิ่มเติมข้าวให้หน่อยถ้าอิ่มก็ไม่ต้องสนกินเอาใจผมก็ได้คุณทุกทีกินข้าวอย่างแมวดมก็ยิ่งหิวอ่ะเป็นไงอะไรกับมือละ 8,000 กันหรือเปล่าก็พอกินได้งั้นหลังจากนี้ก็กินแค่พอกินได้พอแล้วคุณนายจะทำให้เหรอคุณจะกินไม่ได้เอาข้าว2ทัพพีนะโอ้ยครับหิวแล้วแฮปปี้แฮปปี้ตลอดไปได้ไหมเออคุณอยากรักหนุ่มรังไหมนายรู้เรื่องฉันจากไอวีแล้วนี่มันทำมาบอกฉันว่านายโทรหามันเมื่อคืนยังไงล่ะเรื่องที่บ้านฉันน่ะจำเล่าดีไหมไม่ครับผมวางสายก่อนผมบอกพี่วีว่าผมจะรอฟังจากปากคนเองผมว่าผมฟังแค่นี้ดีกว่าครับเอ้าทำไมอ่ะเรื่องของคุณต้องรักผมอยากฟังจากปากคุณต้องรักมากกว่าครับผมไม่อยากให้เขาคิดว่าผมมาขุดคุยไว้เดี๋ยวเขาไว้ใจผมเขาก็เล่าเองเลยครับผมรอวันนั้นได้พี่ขออะไรอย่างได้ไหมอะไรครับอยากให้เรื่องนี้จบแค่การซื้อกินคุณเพิ่งด่าเด็กเคี้ยนนั้นว่าเอาเวลาว่างไปหาใจบัวดีกว่าเสือกเรื่องของคนอื่นผมไม่อยากเป็นคนนี้อ่ะครับผมเลยเราฟังจากปากคุณเองดีกว่าอย่างผมบอกพี่บีว่าผมจะรอจนกว่าคุณจะเล่าผมฟังเองผมเป็นไรหรือเปล่าก็แค่ปกติแล้วอ่ะทุกคนจะรู้เรื่องฉันจากปากคนอื่นนายอยากรู้อะไรอ่ะคุณอยากเล่าอะไรผมฟังครับยายนั่นน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันแต่ก็ไม่รู้ว่าประสาทกินหรือว่านิสัยเสียกันทั้งบ้านหรือเปล่าเพราะว่านาฉันเนี่ยก็ไม่ถูกกับแม่แม่ฉันเป็นคนเก่งยึดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบ้านหลังเนี้ยก็ของแม่ฉันคอนโดของคอนเนอร์อ่ะก็ของแม่ฉันแม้กระทั่งคอนโดของลิเวียที่เช่าอยู่ก็เป็นของแม่ฉันสงสัยนาฉันเนี่ยจะหาวิธีเอาชนะแม่ฉันไม่ได้มั้งก็เลยส่งลูกตัวเองมาแทนฟีลนั้นทั้งที่บ้านนั้นนะมีพร้อมหมดทุกอย่างมีพ่อที่แสนดีฉันเคยเล่าเรื่องครอบครัวให้นายฟังหนึ่งใช่ไหมพ่อฉันเป็นแมงดาส่วนแม่ฉันก็บ้าเอาชัยฉันสองคนเกิดมาเพราะคิดว่า
เป็นของขวัญที่ผู้ชายนั้นมอบให้แม่แม่ฉันโดนผลาญเงินไปต้องไม่รู้เท่าไหร่ส่วนพ่อฉันนะก็พาผู้หญิงเข้าบ้านในสำนักสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มาจบตรงที่ลูกชายเลือดอาบหน้าฮะคุณหมายความว่าไงนะแตกโอ้ยแบบเป็นรอยแผลเป็นอย่างเงี้ยหัวแตกวันนั้นเขาทะเลาะกันพ่อฉันเป็นพวกชอบใช้กำลังอยู่แล้วเรื่องราวมันจบลงด้วยพ่อขวดเหล้าฟันที่หัวฉันย้อนให้เห็นอีกเลือดจะอาบหน้าฉันหันไปหาพี่สาวพี่ได้แต่ยืนตัวสั่นส่วนแม่ฉันก็ได้แต่นั่งร้องไห้ฟูมฟายจะเป็นจะตายฉันหันไปมองพ่อตัวเองพ่อทำสายตาเหมือนลำคาญจังมากบ่นโวยวายว่าลำคาญลำคาญจะร้องอะไรสักหนาแล้วก็เดินกลับไปนั่งกินเหล้าต่อฉันสลบลงไปก็ตื่นมาอีกทีนึงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะหลังจากวันนั้นน่ะแม่ฉันก็ใช้เงินไล่พ่อแล้วบอกกับทุกคนว่าห้ามมีใครติดต่อพ่ออีกแต่มันก็ยังไม่ไหวพอเห็นว่าแม่ฉันใช้เงินซื้อผู้ชายขึ้นบ้านย่าฉันก็ไม่ลังเลเลยที่จะเหยียบซ้ำฉันได้ยินย่าฉันนะพูดกับฉันอยู่เลยว่าฉันนะก็เป็นแค่ลูกหนึ่งตาคือฉันไม่เข้าใจว่าน่าจะอิจฉาอะไรฉันนักหนาอยากจะเอาชนะอะไรฉันนักหนาฉันเป็นตัวแทนโรงเรียนก็อยากจะเป็นตามฉันไปเรียนเมืองนอกก็จะไปเรียนตามฉันขนาดฉันมาเขียนนิยายก็ยังจะมาเขียนตามฉันอีกสุดท้ายคนดันสู้ฉันไม่ได้ก็ไปพูดกับคนอื่นว่าฉันน่ะไปก๊อปงานเขามาฉันไม่เข้าใจว่าอยากจะเอาชนะอะไรฉันนักหนาขนาดนั้นทั้งที่ฉันน่ะยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีครอบครัวไม่ใช่จะมีความสุขเหมือนนั่นน่ะฉันต้องทำยังไงหรือว่ามันต้องมีใครสักคนในครอบครัวฉันตายเหรอพวกนั้นถึงจะพอใจอ่ะรู้ไหมเราทุกคนเนี่ยร้องไห้ได้นะครับฉันไม่ร้องแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วคุณไม่ร้องก็ได้แต่ผมขอแล้วคุณยังสิจะร้องก็ตอนนี้แหละไม่บอกให้นายก่อนเลยผมอ้วนไหมล่ะไม่เห็นจะเกี่ยว
งั้นคุณต้องรับก็ตัดเงินผมได้เลยโทษฐานที่ขัดคำสั่งคุณต้องรับฉันจะตัดเงินไหนฉันจะตัดเงินไหนหมดเลยให้นอนด้วยเลยเหรอครับเนี่ยใช่อยากอยากกอดเนี่ยกอดอยากเฮ้ยง่วงปวดตาด้วยเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแล้วคุณจะนอนเหรอครับผมก็เลยต้องรับผิดชอบใช่ใช่ดีดูได้เป็นสุดเลยหรอวะคุณก็ใจร้ายทำไมนะมานอนยุ่งแบบเนี้ยปล่อยเขานอนเถอะลูกเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนตะคูดีนะนะทีมร้ายช่างก็นายอ่ะ
อยากให้ฉันใช้ปากกับอย่างอื่นมากกว่าเฮ้ยคุณก็รู้นี่โอ้โหนั่นไงโอ้ยช่วยไปดูซิใครมาหรือนายจะให้ฉันลงไปดูเองสถิติเป็นศูนย์จริงๆผมได้ไหมเอาสิถ้าเป็นคุณมุกก็ด่าเลยแล้วพี่วีก็ไล่มันกลับไปแล้วถ้าเป็นโง่จะคันก็รีบๆไปไล่ด้วยนะแล้วกลับมาทำต่อใครมาวะใครเนาะอ๋อในตัวอย่างไงเออคมป่ะมึงไม่มีอะไรเผลอไอ้คมเอาอ้าวรู้จักกันก็คมไงเดี๋ยวมึงเริ่มจับมึงนอนไหนกูเพิ่งแลมาเช้าตุ๊บมึงมันน่ะกลับออฟฟิศไปแล้วไม่ใช่มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่บ้านพี่รักกูเอาของฝากมาให้พี่รักแล้วมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงกูใครมาเอาละตกลงมึงอยู่นี่ได้ไงไม่มึงบินมาไงให้กูเดินมาไงไอ้หมุนกลัวแล้วครับตั้งแต่มีผัวนี่น่ากลัวจะนุ่งอ่ะมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องรู้ทันมึงแล้วมึงก็รู้ว่าผัวกูคือใครแล้วเป็นอะไรกับที่รักคุณคอนเนอร์คือเพื่อนในคุณต้องรักไอ้เดี๋ยวนี้เรียกผัวเต็มปากเต็มคำเลยนะงั้นกูไปถามที่รักไม่ต้องกูอยากรู้ด้วยว่าทำไมพี่รักแต่งตัวแบบนั้นถ้าอยู่กับมือสองต่อสองเนี่ยนะใครหรอกไอ้หมุดกูเป็นห่วงกูรู้นอนเฉยว่าคอนเนอร์จ้างมือให้ดูแลพี่รักระหว่างที่เกาะแล้วกูก็ไม่ได้ไว้เดียงสาขนาดที่ไม่รู้ด้วยว่ามึงกับพี่รักจะไม่ได้จบกันแค่นายจ้างกับลูกจ้างกูเป็นเพื่อนมึงมาตั้งกี่ปีละกูรู้ว่ามึงเอาตัวรอดได้ถึงใครจับมึงโยนลงทะเลมึงก็หาทางว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้อยู่ดีแต่กูเป็นห่วงมึงเพื่อนคนเดียวเลยนะที่กูจบมาขนาดเนี้ยก็ได้อย่างที่กูคิดนั่นแหละกูโดนซื้อมาหมูบ้าปะเนี่ยมึงไม่รู้ว่ามึงรู้ว่าคอนเนอร์เคยซื้อกูมาก่อนแล้วกูรู้นี่ว่าเป็นยังไงอ่ะเอ้ามึงดูถูกเพื่อนนะเนี่ยกว่าจะทำสำเร็จก็ได้มันมึงไงมึงอยากมีมองเขาดิคุณรู้หมดคุยเรื่องอะไรกันทุ่งทำมึงจะบอกว่าเออกูเคยบอกเขาว่าทำให้เขารักกูไม่ได้มึงมองอย่างเงี้ยมึงเจอกูตื่นมึงมึงก็จริงเหรอวะถ้าเงินนี่เขามึงเห็นแต่เงินไงแต่คนอย่างมึงถึงเห็นแต่เงินก็ไม่น่าจะยอมทิ้งทะเลที่มึงทิ้งทะเลนี่แสดงว่าใช่จริงๆเหรอวะส่งให้คอนเนอร์ดูคอนเนอร์ได้เลยใช่อยู่ที่มึงคิดมึงต้องห่วงหรอกแต่ไม่เป็นห่วงได้ยังไงก็พี่รักเขาใกล้ไปแล้วครับที่รักหึงแง่เลยไอ้คอนเนอร์บอกว่าใกล้ไปแล้วครับที่รักผมหึงแล้วเอาไงดีมึงช่างเขาเถอะครับที่รักเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะคุณพรุ่งนี้เขาเป็นคนตาหรอวะก็ไปให้เงินไปดิช่วยกูแล้วปีกล้าขาแข็งขนาดนี้เนี่ย
เมื่อกี้คอนเนอร์หรอไม่ใช่ไม่ต่อไม่ต้องมาห่วงกูเปลี่ยนใกล้บ้างเลยอ่ะกระซิบกูรู้จักพี่นักดีกูรู้จักดีหูดีดละโอเครู้แล้วว่าใครหึงใน EP นี้ไม่สนิทกันจังวะทำไมนายไม่โทรหาเองอันนี้จะสายฉันทิ้งโอ้โหนายไปฝากสองคนนั้นเลยนะพูดนะครับไปกับเพื่อนกันเพื่อนกันก็ไม่ได้แล้วทำไมนายถึงไม่มาขวางเองอ่ะฉันเป็นลูกน้องนายหรือไงเฮ้ยพูดกินอะไรเนี่ยคู่นั้นเขาสนิทกันขนาดไหนเสื้ออุ้ยมีคนร้อนตัวหนึ่งตำแหน่งมีอะไรกันโทรกันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกูด้วยนี่ก็คุยกันจนค่ำเลยครับหรือให้คุยเยอะครับครับครับหรือถ้าเกิดเรื่องอะไรที่มึงต้องการความช่วยเหลือมึงก็กูก็โดนทิ้งเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงกูด้วยกูตัวรอดได้ฮัลโหลผมกำลังจะกลับแล้วคอนเนอร์ดึกอะไรไม่ดึกสักหน่อยผมกับไอ้หมุดเนี่ยนะไม่มีอะไรอย่าคิดอะไรไร้สาระขอคุยอ่ะคอนเนอร์ไอ้หมุดอยากคุยด้วยอ่ะฮัลโหลครับคุณคอนเนอร์ส่งเพื่อนคนกลับมาหาผมก่อนที่ผมจะออกไปรับเองกำลังจะขึ้นรถแล้วครับคุณคอนเนอร์ครับคุณไม่ว่าอะไรผมเลยหรอครับเรื่องคุณต้องรับเฮ้ยคำถามยากไปหน่อยนะผมขึ้นแท็กซี่ยังผมว่าคุณเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงอะไรซะอีกจะได้มีคนมากอดรักแทนผมตกลงว่าคงขึ้นแท็กซี่อ่ะคุณหมายถึงอะไรอ่ะคิดว่าตอนนี้รักเคนียายไม่ได้ใครเป็นคนกอดมันนะอ่ะผมขอคุยกับผมหน่อยทิ้งบอมบ์ทิ้งบอมบ์นะฮัลโหลคันเนอร์โอ้ยผมกำลังจะกลับแล้วจริงๆเลิกห่วงได้แล้วไปก่อนนะมึงมันก็จริงว่ะอะไรอย่างงี้สื่อเอาคืนเว้อแค่นี้แล้วยังคิดอยู่เออใครวะจะยืนอยู่ข้างนอกอีกนานไหมรอจนกว่าคุณจะมาตามมึงครับจริงจังเอองอนคู่ครับนายพูดก่อนคุณพูดก่อนก็ฉันบอกให้นายพูดก่อนไงก็ผมจะได้ให้คุณพูดก่อนเอ๊ะเอา
คุณก็ต้องสนิทกับคุณคอนเนอร์จังเลยนะครับนี่นายหาเรื่องกันเหรอผมเปล่ามันเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิผมก็อยากรู้เหมือนกันนายตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คุณก็ตอบมันบ้างสิแต่ฉันถามนายก่อนได้งั้นให้ผมตอบคุณก่อนคุณต้องบอกผมว่าทำไมคุณต้องกอดคุณคอนเนอร์ไม่ใช่ถามบ้าเลยเนี่ยนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันฉันจะกลับห้องผมก็จะกลับห้องเหมือนกันแล้วอย่าคิดที่จะเข้าห้องฉันเชียวนะนี่อ่ะใจครับเพราะไอ้หมุดก็คิดที่จะกลับห้องเลยเหมือนกันร้อนเลยครับใครชนะแป๊บเดียวกันมาของคมนั้นนายมันไอ้บ้าระเบิดของคอนเนอร์ได้ผลทิ้งบอมไว้โดนคู่เลยโดนคู่เลยมาเลยเด็กช็อตหึงเหี้ยลงเนี่ยไอ้หมดแต่งตัวน่ารักมากน่ารักทุกวันพี่วีพี่มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะพี่รู้จักเลยล่ะว่าวันนี้มุกมาทำสัญญาเช่าห้องที่นี่อุ้ยเศร้าด้วยเมาเล่นหมดดราม่าพี่เป็นหรือเปล่านักแสดงพี่มีร้องไห้หรอใครทำอะไรพี่อ่ะมีใครเขียนข่าวว่าผิดแล้วหรอพี่วีอย่างเงียบสิมุกใจไม่ดีเลยเปล่าไม่มีใครว่าพี่แต่วันนี้พี่เล่นเซียนที่ญาติพี่ตายไปยังไงคะพี่ออกไม่ได้มุกพี่เห็นภาพตอนที่ญาติพี่เสียพี่รู้สึกถึงตอนที่พี่เสียเขาไปช่วงนี้พี่เคยรู้ไว้แล้วมันไม่ว่างพี่เลยไปหามันไม่ได้แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะพึ่งใครได้พี่ไม่อยากบอกคนอื่นว่าในฐานะนักแสดงพี่จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้พี่เลยนึกถึงมุกทำอะไรให้พี่ได้บ้างไหมคะกอดพี่หน่อยนะมุกรายมากดีขึ้นไหมคะเฮ้ยน้องมุกทำไงอ่ะร้องนะอย่าหลงหน้าพี่อีกนะนี่เปล่านะฉันยังกับพี่ว่าฉันไม่หลบหน้าพี่พี่ถึงไม่ยาพี่ยังจำภาพตอนที่พี่กุมมือเขาแล้วเขาก็ค่อยๆหลับไปโอเคพี่มีมุกสัญญามุกจะไม่หลบหน้าพี่อีกยอมรับสิจบแล้วมึงส่งของหรือยังไงปาล์มนี่มันกี่วันแล้วส่งเลขแชทมากูด้วยจ้าใช่มาง้อเหรอจ้าง้อเหรอง้อแบบไม่เสียฟอร์มงี้มาให้เขาง้อเดินมาให้คุณง้อเออเจ๊กะกระดุมหลุดคุณไม่ต้องยุ่ง
ไปฉันจะชงกาแฟฟองเยอะจริงๆผมทำให้ฉันจะทำเองไปนั่งเลยคุณอะไรน่าจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนั่งนี้แหละคุณอ่ะลงทำให้ฉันอ่อนโยนมาไม่แล้วเลยล่ะหน่วยหน่วยเรื่องปะเนี่ยเฮ้ยอย่าโดนด่าเนี่ยวะพี่สาวหรือเปล่าว่าไงสาวน้อยของน้าอ๋อหลานแล้วหลานโทรมาเลยเรามาหาเปล่าเข้าบ้านกัน
เธอมาอยู่นี่เธอจะได้เจอหลายคนเลยนะสเปคมารักเป็นอย่างนี้หรอส่วนสูงผ่านหุ่นผ่านอันนี้คิดแล้วแหละเข้มให้ผ่านก็ได้ส่วนหน้าตาหลานสแกนฉันหลุยได้จ้ะนะหรอเวลาผ่านไปปะไม่โธ่น่ารักอ่ะนี่หลานเองหลานสาวสุดที่รักที่น่ารักหลักชุดๆเลยนะน่ารักไม่เจ้าเด็กแก่แดดชะนี่นะเป็นเด็กแก่แดดก็ได้แต่นารักห้ามเอานารักตอนที่นารักอายุ13มาเทียบกับมีนาตอนนี้เออแต่นี้เด็กตรงไปจะตายอย่าใครใช้ผู้ใหญ่ยื่นโทรศัพท์ให้มีนาเล่นล่ะโอ้ยนาจะบอกแม่ให้จำกัดเวลาเล่นมือถือโอ้งั้นมีนาอ่านนิยายนารักก็ได้เออสนุกพอดเนี้ยแฟนรักปะโอ้ยเจ็บนะเทียนพ่อแก่เลยนี่กำลังจะเอาค่าขนมไหมเอาค่ะร้อนหนาวเอาอ่ะร้านอาหารนะเนี่ยมีเรื่องอะไรพูดได้พอดีมีนาเจอคนตาที่หน้าโรงเรียนค่ะว่าไงนะนั่นแต่คนตาไม่เห็นมีนาหรอกมีนาเห็นปั๊บมีนาก็รีบหนีไปหลังเรียนเลยมีนาถ่ายไว้เนี่ยมีนารักไม่เป็นไรนะนาจะเป็นอะไรได้ล่ะเนี่ยนาเราไม่ต้องเป็นห่วงมีนานะมีนาหนีไว้อยู่แล้วเห็นปุ๊บหนีปั๊บเลยอีกอย่างมีนาก็โตขึ้นทุกวันนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีนาน้าขอโทษไม่เป็นไรหรอกมีนาไม่โกรธนารักหรอกแต่นาเราก็ห้ามกดมีนาด้วยแต่บอกแม่เรียนบอกไม่ได้ทำไมมีเชียร์หนก่อนก็เชียร์ดีแล้วเด็กดีนะเหมือนว่าเดี๋ยวนาจะจัดการเรื่องนี้เองทำไงอ่ะเอานะนาจัดการได้เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวน้าจะไปรับมีนาเองไม่เอานายังกลัวคนตามมากกว่ามามีเนี่ยมีนาก็มีแผนแล้วด้วยอาทิตย์นี้มีนาจะกลับกับอิงพ่ออิงมารับทุกวันอยู่แล้วแม่เขาไม่ยอมหรอกเราจะบอกเขาว่ายังไงงั้นให้พี่มุกมารับมีนาก็ได้ไงไม่ได้มุกมันตัวแค่นั้นน่ะถ้ามีเรื่องขึ้นมาจะช่วยเราได้ไงนี่ไงคนหลังไปด้วยกันหมดไปผมไปรับแทนได้นะครับถ้าคุณบอกคุณขวัญว่าต้องใช้งานผมคุณขวัญน่าจะไม่ว่าอะไรอีกอย่างนะผมได้ปกป้องหลักได้ดีกว่าคุณใครบุ๊กแล้วถ้าคุณเป็นห่วงเชื่อมโทรศัพท์ผมกันก็ได้ครับจะได้รู้ว่าผมไปรับหลานคุณจุ๋มหรือเปล่าแต่น่าจะเสียเวลาสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคุณ
มันมีคำว่าเสียเวลาอยู่ในพจนานุกรมผมแล้วครับโอ้โหแล้วคุณก็รู้เป็นหลานเลยเหรอเพื่อนหลานคือยิ้มแล้วคงคุ้มผมได้นะครับถูกต้องต้องเออพี่ยิ้มนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของน่ารักนะคะถ้าพี่จะมารับหนูพี่ต้องผ่านด่านก่อนเออเคป่ะเคโอ้เราเป็นเด็กที่การแสดงไกลมากแล้วอะไกลแบบไกลแล้วอะพี่จ่ายนะเบิกที่นั่นละกูว่าเรื่องการของหวานเลยไงแล้วถ้าลูกบุญต้องตอบเนี่ยพี่อยากรู้ใช่ไหมพี่ยอมจ่ายค่าเค้กกันหรือเปล่าเปล่าซะหน่อยสนุกพี่ชอบไม่รักปะแล้วฉันหนุนไม่มาตรวจสอบพี่เลยป่ะหนุนมีสองมีนะว่าอย่าตอบคำถามด้วยคำถามนะคะไม่ตอบตอบสิหนุนชอบไม่รักหรือเปล่าชอบป่ะละป่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแต่ก็เปิดเผยสุดๆหล่อด้วยขาวด้วยอีกอย่างอันนี้หนูขายเซ็กซี่ด้วยนะเออขายขายหน้าสุดอย่างนี้จึงสุดๆเออโอ้ก็หล่อเซ็กซี่น่ารักไงอ่ะไงต่ออ่ะมีไหมพี่ไม่อยากเป็นบางเด็กแล้วอยากรู้ไหมพลอยที่ไม่อยู่คุณต้องรักน้องน้องนี่นะต้องรู้ด้วยเหรอคุณต้องรับเจ้าที่มาอยู่ด้วยเราก็จะความหมายเลยทำไมน่ารักคำเหมือนคุณยายแต่พี่ไม่อยากได้เงินเอาจะรับเงินมาทำไมล่ะถ้าพี่ทำให้น่ารักร้องไห้นะเดี๋ยวมีได้ด้วยทำไมคุณต้องรักพี่ไม่สิพี่จะทำให้เขาต้องรักพี่รู้ไหมมีนาเคยอ่านนิยายของน่ารักด้วยแต่มูลเรื่องมันแบบมันชื่อเหงาอะเศร้าๆอะมีนาก็เลยอยากให้เรื่องของน่ารักอะเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างอะน่ารักอะเขาดูแลทุกคนเลยนะแต่ไม่มีใครดูแลน่ารักเลยงั้นก็เอาใจช่วยพี่ดามไหนด้วยนะแล้วพี่ก็ว่างใจซะด้วยสิชอบคนหน้าด้านผ่านค่ะเด็กมันเล็กว่าอย่างนั้นได้ไงมาลูกก็ช่วยไม่ได้ค่ะใครใช้ให้ปล่อยโทรศัพท์ไปอยู่กับเด็กเด็กมันก็จะโตไวอย่างนี้แหละสุดค่ะเรื่องข้อตกลงของเราอ
เพลงร่วมสาบานส่งดูนู่นคิดนะคะเกิดโคต้าที่เหลือของมีนาน้องมีนาก็จะเรียกพี่ว่าน้ำหมุดมีนาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอุดตลอดกาลนานเถิดจริงปะเครียดอยู่นะเขาต้องจัดการเรื่องนี้ผมส่งมีนาเข้ารถคุณฝันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ทันได้ถามคุณผมแลกเบอร์กับน้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวฉันส่งตารางเรียนให้ได้ครับงั้นพรุ่งนี้ผมก็ไปรับหลานคุณได้เลยเนาะนายเอารถฉันไปใช้สิได้ครับคุณโอเคไหมทำพอคุณไม่อ่ะไม่โอเคขอกอดคุณได้ไหมผมเป็นของคุณอยู่แล้วโอ้โอยนะมันโดนขับตั้งหลายครั้งอะเนาะโอ้โอ้
พี่รักมีขึ้นเวทีงานหนังสือคุณไม่อยากขึ้นเวทีหรอครับถ้าฉันมาในฐานะนักเขียนแจกลายเซ็นที่บูธแต่ฉันมาขอบคุณนะครับทุกคนแปลกนะที่พี่รักอยู่คนเดียวพวกคนอื่นเขาจะรู้ว่าตัวจริงคุณต้องรักเนี่ยนิสัยแย่จริงคุณว่างเนาะคุณเป็นห่วงคุณไม่ได้ว่างจริงแหละทำไมเพราะคุณคือคนสำคัญตอนหน้าเป็นงานหนังสือจะได้เห็นแบบเกรซมาด้วยไปรอดูว่าเป็นใครเนาะแบบแต่เห็นแล้วแหละหล่อมากหล่อมากแต่ว่าช่วงเอกเดชช่วงหลังเนาะตอนดูจบก็คิดพักหนึ่งเหมือนกันเอ๊ะเขาใส่มาให้ดูทำไมเนาะก็เป็นแบบว่าวีคุยกับคุณย่าที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบนึกได้อ๋อโอเคตอนนั้นเขาไปโกหกน้องมุกมุกว่าเขาแบบว่าเขาออกจากบทที่เขาแสดงไม่ได้ใช่เพราะบทเนี่ยก็คือแบบว่าคุณย่าเพิ่งเสียเขาก็เลยนึกภาพเหมือนถึงตอนแบบว่าคุณย่าเขาเสียเลยอะไรอย่างงี้ก็คือทำให้รู้ว่าอ๋อจริงแล้วคุณย่าเขาอยู่สบายดีเขาโกหกมุกเพื่อจะเจอกันเฉยๆคุยฝรั่งเศสกับคุณย่าฉ่ำมากกระไรมากกระไรสุดๆกระไรสุดๆเลยเนาะอย่างงี้เนาะนะครับแต่อีพีนี้ก็หูลงเอยด้วยความที่เหมือนก็ได้รับรู้เนาะเรื่องความเป็นมาของฝั่งปมของต้องรักเนี่ยมันได้เยอะกว่าเดิมได้แบบละเอียดขึ้นอะไรใช่โอ้โหแล้วพอฟังละเอียดปุ๊บโอ้โหชีวิตแบบคนหนึ่งเนาะจริงแล้วแบบพ่อนี่แบบจะเป็นคนดีกี่โมงเนี่ยจะฟังแล้วเหมือนจะไม่เป็นคนดีเลยจริงๆแล้วปัจจุบันที่แบบว่ามันคอยตามหลานหน้าโรงเรียนคืออะไรคือจะทำอะไรไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือต้องอยากได้หลานไปอยู่ด้วยหรือทำไมพอแบบว่าพอแยกย้ายกันไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่เหลือใครอย่างนี้หรออะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องเงินหรือเปล่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะแบบว่ามาหาหลานเพื่ออะไรสักอย่างบางอย่างอะไรเงี้ยแต่เหมือนหลานเขาก็แบบว่าจะรู้อยู่แล้วไงจากทั้งแม่จากทั้งน้าเขาบอกว่าแบบว่าถ้าเจอปุ๊บให้หนีเลยนะอย่าเข้าใกล้อะไรเขาชอบความที่หลานนะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องที่นัดที่แสดงด้วยน้องคนนี้คือเก่งมากความสามารถคือไปไกลสุดนะแสดงให้เห็นว่าฝั่งของมีนาเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่รับมือกับปัญหาได้ดีมีนาก็พูดเนี่ยว่าเด็กสมัยเนี้ยโตไวจะตายใช่เอ้ยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอย่างหลานเนี่ยก็คือแบบว่าบางทีเนาะแบบสมัยนี้เขาก็จะปล่อยให้อยู่กับมือถือใช่ไหมบางทีอ่ะเราไปคุยด้วยเงี้ยเด็กคุยแบบไปถึงขั้นแบบเป็นแบบคำศัพท์ผู้ใหญ่หมดแล้วก็แบบเออว่ะมันคือเรื่องจริงเขาเรียนรู้ได้ในโซเชียลเหมือนที่เขาพูดเลยว่าก็ใครใช้ให้แม่แบบว่ายื่นโทรศัพท์ให้หนูล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอาจจะแบบว่าให้เด็กอยู่โทรศัพท์ได้แต่เราก็ต้องคอยแบบดูแลก็อาจจะมีลิมิตนิดนึงคอยดูว่าพูดคอยบอกว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมควรหรือไม่ควรอะไรอันนี้ทางซีรีส์เขาก็สื่อประเด็นนี้ออกมาได้ดีแต่อย่างน้องมีนาเนี่ยคือเขาก็ยังแบบมีความเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กน่ารักจริงแล้วก็รู้ว่าจะต้องแบบจัดการวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนนึกออกถึงต้องโทรหาต้องรักเนาะแบบเพราะว่าคุณแม่นี่ก็คือเหมือนถ้ารู้ก็จะเครียดจะเครียดแล้วพอเขาเห็นแล้วเคยเครียดเลยรู้แล้วรอบเครียดมากรอบนี้ก็เลยแบบมาหาน้าเลยแล้วก็เล่าให้น้าฟังว่าเจออะไรเงี้ยฟังต้องรักพอได้ยินปุ๊บก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเป็นห่วงหลานด้วยว่ากลัวจะเจอกับสิ่งที่เวงกับเคยเจอมาในอดีตอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรไงอะไรใช่ก็เลยมีความแบบเป็นกังวลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเองแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะจัดการยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเองด้วยซ้ำที่แบบกลัวยิ่งกว่าใครก็เลยพยายามแบบเนี่ยเดี๋ยวใหน้าไข่มุกเนาะเป็นคนไปรับก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเหตุขึ้นมาน้าไข่มุกจะแบบจัดการไม่ไหวซึ่งไหวหรอกก็เป็นฝั่งของกษัตริย์มาสมุทรแล้วอยู่ด้านหลังพอดีได้ยินพอดีอาสาก็เลยอาสาอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาก็แบบต้องผ่านด่านก่อนต้องผ่านด่านก่อนผ่านด่านหลานก่อนนะอะไรอย่างงี้เขาก็เลยเหมือนโยงไปประเด็นเรื่องความรักเลยของน้าต้องรักถามพาไปแบบไปร้านขนมอะไรอย่างงี้แล้วก็ถามว่าแบบชอบจริงไหมรักจริงไหมอะไรอย่างงี้แต่เขาแต่ฝั่งของหมุดเขาก็พยายามแบบว่ายังไม่บอกหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยกวนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทยแบบว่ามาเจอกันอ่ะแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบชอบแกล้งกันกวนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกันแต่ก็เหมือนว่าสุดท้ายแล้วก็เข้าใจเนาะว่าเหมือนเขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะทำให้คุณต้องรักเนี่ยต้องรักเขาให้ได้แบบเข้าใจความหมายที่น้าพูดไหมที่แบบว่าเนี่ยเขาอะเป็นคนแบบว่าจ้างน้าให้ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยน้องก็เข้าใจว่าอุ้ยทำไมแบบเหมือนที่คุณย่าเคยทำเลยแต่บอกว่าแต่ของพี่อ่ะพี่ไม่ต้องการเงินแต่พี่อ่ะต้องทำให้คุณต้องรักอ่ะต้องรักพี่ให้ได้เหมือนต้องการให้แบบเป็นความรักเนาะที่เกิดขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีนาฟังมันก็โอเคเก็ตเข้าใจในพอยนี้หนูชอบผู้ชายหน้าด้านค่ะผ่านค่ะนะนะครับอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าโอเคผ่านเรียบร้อยกันไปเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าฝั่งของน้องหมุดเนาะจะแบบทำได้ไหมอย่างที่ตกลงกันไว้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก่อนนี้ก็มีตัวละครคมก็เข้ามา
นะก็สร้างความร้าวฉานไปแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ความแบบเพื่อนน้องไม่ได้เจอกันนานก็อาจจะแบบสงสัยด้วยว่าเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเออบวกกับก็จะรู้กันดีว่าคุณต้องรักเนี่ยเขาไม่ได้รักใครง่ายๆคือไม่เชื่อเลยเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่แบบเนี้ยก็เป็นห่วงเพื่อนแหละว่าเพื่อนจะแบบเจ็บหรือเปล่าจะแบบอยู่ได้ไหมแล้วคือมันเหมือนแบบเขากับเขาก็เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อนคือเขาแบบว่าก็โดนคุณคอร์เนอร์ซื้อมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเขาก็ต้องผ่านหลังกันเนาะก็จะมาถึงวันที่แบบว่ารักกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงเพื่อนแต่ว่าด้วยความเพื่อนคุยกันไงก็ต้องกระซิบหน้ามันก็เลยใกล้กันเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้คุณตลาก็คือไม่พอใจมันมีคนหึงก็มีความฟ้องคอร์เนอร์ด้วยเหมือนกันว่าใกล้กันไปละคอร์เนอร์นี่ก็หึงเหมือนกันแต่คอร์เนอร์นี่คือทิ้งบอมบล้มเลยใช่เอาคืนเอาคืนเอาคืนให้ฝั่งแบบผ่าสูตรพอรู้ปุ๊บว่ะก็เลยมีความแบบหึงเหมือนกันกลัวว่าเขาแบบเพื่อนกันแล้วเขาจะแบบมีอะไรมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าแบบว่าทิ้งบอมซะใหญ่ขนาดนั้นใช่ก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างหึงเนาะแล้วก็ด้วยแบบว่ามีฟอร์มอยู่ก็เลยแบบไม่กล้าที่จะแบบมาง้อมาขอโทษอยากง้อแต่กลัวเสียฟอร์มเว้ยอะไรอย่างงี้แต่ก็กลายเป็นแบบว่าฝั่งมาสมุทรเนาะก็เลยแบบว่ามาง้อแล้วก็เป็นมุมที่อ่อนโยนอ่อนโยนนะโทษก่อนเนาะต้องรักมาเจอปุ๊บก็นวยเลยเขากรี๊ดเลยคนนี้กรี๊ดเลยเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคก็เข้าใจกันแล้วก็นั่นแหละเป็นต่างเลิฟซีนที่ทุกคนเห็นตอนท้ายแต่ถ้าในโรงเรียนชาติจะไม่เห็นนะคนจะดูแต่ไอฉีอีแล้วกันอันนั้นก็เห็นเต็มๆแน่นอนเสียงมันดังเหลือเกินมานี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่โอ้โหก็สนุกแล้วก็ได้เห็นก็เข้มข้นเนาะเข้มข้นดีเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อว่าในอีพีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องต้องรักมหาสมุทรในอีพีที่6นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางการปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ